เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อที่15กำหนดให้ A เนี่ยเป็นเมทริกซ์2คูณ2มีสมาชิกเป็น A B 0 D เมื่อ A D เนี่ยเป็นสมาชิกของจำนวนจริงแล้วก็ B เนี่ยเป็นสมาชิกของเซต0 2โดยที่A เท่ากับ A inverse ถามว่าจำนวนเมทริกซ์ A ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวเนี่ยมีทั้งหมดกี่เมทริกซ์คราวนี้เมทริกซ์ A อ่ะมันมีเมทริกซ์ที่มันเป็น inverse ใช่ปะถ้ามันมีค่าเมทริกซ์ inverse อ่ะแสดงว่าค่าเด่นของมันอ่ะจะต้องไม่เท่ากับ0ก็คือ A คูณกับ D อ่ะลบ B คูณกับ0อ่ะจะต้องไม่เท่ากับ0แสดงว่าa คูณกับ d อ่ะต้องไม่เท่ากับ0ดังนั้น a ก็ต้องไม่เท่ากับ0แล้วก็ d อ่ะไม่เท่ากับ0นั่นเองคราวนี้เขาบอกว่า a มันเท่ากับ a inverse ใช่ปะถ้าพี่คูณ a ไปให้ทั้ง2ฝั่งก็จะได้เป็น a กำลัง2เท่ากับ i คราวนี้เวลาน้องคูณเมทริกซ์อ่ะน้องอย่าลืมนะว่าเมทริกซ์อ่ะมันไม่มีคุณสมบัติการสลับที่สมมติว่าน้องคูณไปฝั่งซ้ายอีกฝั่งก็ต้องคูณฝั่งซ้ายเหมือนกันแต่ข้อนี้คือโชคดีว่าถ้าเราคูณฝั่งซ้ายอ่ะมันได้ a กำลัง2ซึ่งเท่ากับคูณฝั่งขวาเหมือนกันแต่อันนี้คือบอกไว้เผื่อข้ออื่นมันไม่เท่าเดี๋ยวน้องลืมเนาะแล้ว a ของเรามันคือa b 0แล้วก็ d ยกกำลัง2ก็คูณกัน2ครั้งได้เท่ากับ1 0 0 1ตรงนี้คูณกันก็ได้เป็น a b คูณ a 0ก็เท่ากับ a กำลัง2 a b คูณกับ b d ได้เป็น a b บวกกับ b d 0 d คูณกับ a 0ก็ได้เป็น0 0 d คูณกับ b d ก็ได้เป็นd กำลัง2เท่ากับ1 0 0 1ก็ได้ว่า a กำลัง2ของเราอ่ะมันเท่ากับ1 a ก็เลยมี2ค่าก็คือบวกลบ1ส่วน d ของเราอ่ะกำลัง2เท่ากับ1 d ก็เลยมี2ค่าเหมือนกับ a ก็คือบวกลบ1ตรงนี้ AB บวก BD เท่ากับ0เราก็ดึงตัวร่วมก็คือ B ออกมา B คูณกับ A บวก D เท่ากับ0มันก็จะแบ่งเป็น2กรณีถูกปะก็คือกรณีที่ B มันเท่ากับ0ไม่ก็ A บวก D เท่ากับ0ถ้า b เท่ากับ0เมื่อกี้ค่า a ของเรามันเป็นได้ทั้ง2ค่าเลยก็คือบวกลบ1แล้วก็ d เป็นบวกลบ1ซึ่งมันก็จะเป็นไปได้ทั้งหมด4กรณี4จำนวนเพราะว่า a บวกลบ1 d บวกลบ1ก็มันก็ไม่ขัดแย้งเนาะเพราะว่าเงื่อนไขของเราคือ a คูณกับ d อ่ะต้องไม่เท่ากับ0เพราะฉะนั้น a จะเป็นบวกหรือลบ1ก็ได้ d จะเป็นบวกหรือลบ1ก็ได้มันก็ไม่เท่ากับ0ก็เลยเป็นได้4กรณีคราวนี้ถ้า a บวก d เท่ากับ0แสดงว่า a ของเราอ่ะเท่ากับ1ถ้า a เท่ากับ1 d ของเราก็ต้องเท่ากับลบ1ถ้า a ของเราเท่ากับลบ1 d ของเราก็ต้องเท่ากับ1ซึ่ง b ของb ของเราอ่ะก็เท่ากับ2มันมีทั้งหมด2เมทริกซ์เนาะ2จำนวนรวมกันก็ได้เป็น6เมทริกซ์ที่เป็นไปได้ก็เลยตอบข้อ3ตอบว่า6เมทริกซ์
มาจากการที่เรารู้ว่าอันนี้เมทริกซ์อันนี้มันมีอินเวอร์สใช่ปะมีอินเวอร์สแสดงว่าค่าเดชมันจะต้องไม่เท่ากับ0 a ไม่เท่ากับ0 d ไม่เท่ากับ0แล้วก็เขาให้ว่า a มันเท่ากับ a อินเวอร์สถ้าเราคูณค่า a ไปทั้ง2ฝั่งเราก็จะได้ว่า a กำลัง2เท่ากับ i พอคูณแล้วเราก็มาเทียบค่า a กำลัง2เท่ากับ1 d กำลัง2เท่ากับ1 ab บวก bd เท่ากับ0ซึ่งมาแยกกรณีเนาะแยกกรณีคือ a ของเราอ่ะเป็นได้2ค่าคือบวกลบ1 d ก็เหมือนกันก็คือบวกลบ1แต่กรณีเนี้ยมันแยกได้เป็น2กรณีคือ b เท่ากับ0ไม่ก็ a บวก d เท่ากับ0ถ้า b เท่ากับ0 a ก็เป็นได้2ค่า d เป็นได้2ค่ามันก็เลยเป็นไปได้ทั้งหมด4เมทริกซ์อย่าง a บวก d เท่ากับ0เราแยก2กรณีก็คือa เท่ากับ1กับ a เท่ากับลบ1ถ้า a เท่ากับ1 d ของเราต้องบวกกันได้0ใช่ป่ะ d ก็เลยต้องเป็นลบ1อันนี้ต้องบวกกันได้0 d ก็เลยเป็น1แล้ว b ของเราก็ต้องเท่ากับ2ซึ่งเป็นได้ทั้งหมด2เมทริกซ์รวมกันก็ได้เป็น6เมทริกซ์นั่นเองก็เลยตอบข้อ3เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะกำลังสอนแม่ถามให้เป็นสอนได้เลยอย่าลืมทบทวนความรู้กันนะคะอ๋ออย่าลืมโหลดแอป Nestle School ด้วยค่ะ